าทิตย์10โมงเช้าในรายการแหนมสันเดย์ค่ะวันนี้เรามาทำไข่กระทะกันค่ะมื้อเช้าแสนง่ายสุดอร่อยค่ะที่ทานกี่ทีก็ไม่เบื่อเสิร์ฟพร้อมกับไก่ที่ผัดกับผัก3สีเข้ากันมากๆทานร้อนๆนะคะอย่าซอสหน่อยใส่พริกไทยนิดอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าอยากจะพร้อมสวยไปดูสูตรนี้เลยค่ะมาเริ่มทำผัดตัวไก่กับผักกันค่ะใส่กระเทียมออนไปนิดนึงแล้วก็ร้อนให้กระทะร้อนค่ะกระทะร้อนแล้วเราจะใส่เป็นไก่สับค่ะเป็นเนื้ออกไก่นะคะลงเลยตามด้วยเครื่องปรุงค่ะจะดีมีซีอิ๊วหวานจะได้มีสีสันนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะพอไก่เริ่มสุกนิดหน่อยค่ะใส่ผัก3สีลงไปได้เลยตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเทออยล์นิดหน่อยค่ะปิดฝาแล้วก็ให้สุกเลยค่ะนี่สุกกำลังดีเลยค่ะไส้ก้านมาจัดการจะดีมีไส้กรอกไก่ค่ะเป็นไส้กรอกอกไก่ก็หาซื้อในเว็บเดี๋ยวนี้หาซื้อมีหลายเว็บมีหลายร้านเลยค่ะหรือลูกชิ้นอกไก่ก็ได้นะคะแล้วก็ไก่ผัดก็ผัดกันนะเรียบร้อยค่ะน่าทานมากเลยอาหารเช้าไข่กระทะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากค่ะใจดีทานตั้งแต่เด็กนะตอนนี้ก็ยังไม่เบื่อเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานไข่กระทะร้อนๆหอมๆก่อนนะคะบายค่ะ